ชาวเน็ตฮือฮาภาพเด็กเมื่อ120ปีก่อนโยงเกรียตาข้ามเวลามาหยุดหายนะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับสำหรับสาวน้อยเกรียตาทุนแบร์นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนวัย16ปีที่ได้เริ่มการหยุดเรียนประท้วงปัญหาโรคร้อนบริเวณหน้ารัฐสภาสวีเดนจนเป็นที่รู้จักและสร้างแรงบันดาลใจจนกลายเป็นผู้นำเคลื่อนไหวต่อต้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิสภาพอากาศของเยาวชนโลกได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ล่าสุดครับสื่อต่างประเทศรายงานข่าวที่ดูเหมือนเป็นเรื่องราวหนังไซไฟสุดแฟนตาซีว่าเกรียตาทุนแบร์นั้นครับอาจจะเป็นนักท่องการเวลาเดินทางข้ามเวลามาเพื่อกอบกู้โลกในปัจจุบันเนื่องจากมีการค้นพบภาพถ่ายเก่าๆที่พบใบหน้าของเด็กหญิงที่หน้าตาคล้ายเธอเมื่อประมาณ120ปีก่อนโดยภาพที่ได้รับการแชร์เป็นภาพเด็ก3คนถ่ายบริเวณบ่อน้ำถูกระบุว่าอยู่ในประเทศแคนาดาแต่ปรากฏเด็กหญิงคนหนึ่งในรูปนั้นมีหน้าตาคล้ายกับเกียตาเป็นอย่างมากโดยภาพถ่ายดังกล่าวนั้นครับถูกค้นพบในหอจดหมายเหตุรูปภาพของมหาวิทยาลัยวอชิงตันทำให้ภาพนี้ครับถูกแพร่กระจายทั่วโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วพร้อมชาวเน็ตที่แสดงความเห็นว่าเกรียตาทุนแบร์นั้นอาจจะเป็นนักเดินทางข้ามเวลาที่มีจุดประสงค์ที่ต้องการจะหยุดยั้งหายนะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่กำลังวิกฤตอยู่ในขณะนี้ก็เป็นไปได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ